สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำกล้วยทอดสูตรครัวสนามสูตรนี้บอกเลยว่าทำง่ายกรอบอร่อยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผสมแป้งกล้วยทอดกันเลยนะครับแป้งข้าวเจ้า50กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์30กรัมแป้งทอดกรอบ100กรัมเนื้อมะพร้าวขูด100กรัมเนื้อมะพร้าวขูดก็คั้นกะทิออก1รอบแล้วนะครับน้ำตาลทราย150กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยงาขาว30กรัมนะครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับคนเข้ากันดีนะครับตามด้วยน้ำปูนใส80 ml น้ำเย็นจัด130 ml นะครับให้เราทยอยใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนแป้งให้ละลายเข้ากับน้ำเลยนะครับคนเข้ากันดีนะครับแป้งเราจะมีความเข้มข้นที่พอดีนะครับเราจะพักแป้งของเราไว้20นาทีนะครับเพื่อให้เขามีความเข้มข้นยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็พักแป้งกล้วยทอดของเรานะครับครบ20นาทีนะครับแป้งของเราก็มีความข้นที่พอดีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราหั่นกล้วยใส่ลงไปในแป้งที่เราผสมเลยนะครับผมก็ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกหาม1หวีนะครับถ้าเป็นกล้วยลูกใหญ่นะครับก็หั่น3ชิ้นนะครับถ้าเป็นกล้วยลูกเล็กก็หั่นแบ่งครึ่งนะครับ2ชิ้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราหั่นกล้วยลงไปในแป้งให้เสร็จเลยครับหั่นกล้วยเสร็จนะครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากับแป้งนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปทอดได้เลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาทอดกล้วยทอดกันเลยครับผมก็ใช้น้ำมันพืชอยู่1ลิตรนะครับตั้งกระทะด้วยไฟกลางนะครับตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนนะครับนำกล้วยของเรานะครับคลุกเคล้ากับแป้งกล้วยทอดนะครับแล้วก็นำลงไปทอดได้เลยครับให้เราทอดกล้วยของเราให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับให้เราใช้ตะหลิวหรือตะแกรงนะครับพลิกไปพลิกมานะครับคนเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเขาจะได้สุกทั่วๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราทอดกล้วยทอดของเรากันให้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับแล้วก็ทอดกล้วยทอดของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตักกล้วยทอดของเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้แล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับกล้วยทอดสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกล้วยทอดของเรากันเลยครับกล้วยทอดสูตรครัวสนามก็มีความกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้